ผู้เสียภาษีทุกท่านอย่าลืมนะคะสำหรับมาตรการ Easy E-Receive ค่ะเพราะว่าคุณสามารถได้เงินคืนสูงสุดถึง 17,500 บาทสำหรับมาตรการ Easy E-Receive นะคะผู้เสียภาษีนะคะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567ค่ะโดยสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาทค่ะและมีเงื่อนไขสำคัญนะคะก็คือต้องไปซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการในห้างร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tax invoice ค่ะและสำหรับใครที่ได้ลองใช้สิทธิ์แล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปเช็คในอีเมลนะคะเพราะว่าหลายห้างร้านค่ะจะมีการส่งเอกสารตัวนั้นนะคะเข้าไปในอีเมลส่วนตัวของเราค่ะและนอกเหนือจากสินค้าและบริการทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของใครที่ไปท่องเที่ยวนะคะค่าที่พักโรงแรมค่ะหรือว่าค่าอาหารที่ทานในโรงแรมรวมไปถึงใครที่ชอบทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศก็สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปลดหย่อนได้เช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันใครที่มีแพลนนะคะจะซ่อมรถนำค่าซ่อมรถไปใช้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครที่เป็นสายลงทุนนะคะสามารถนำค่าธรรมเนียมในการเทรดคริปโตนะคะไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะใครไปลองใช้สิทธิ์แล้วกันบ้างคะเจอประสบการณ์อะไรบ้างหรือว่าปีนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงค่ะ